ะชื่อพันค่ะพันเหรอโอเคเอาพูดกับน้องพันเป็นตัวแทนพวกลูกลุงก็ขอฝากบอกกลับไปเขาบอกว่าดูลูกให้ดูที่พ่อแม่เข้าใจไหมดูนักเรียนให้ดูที่ครูเข้าใจไหมลูกถ้าพ่อแม่ไม่ดีลูกก็ไม่ดีใช่ไหมใช่พ่อแม่ชอบกินเหล้าเมายาติดยาเสพติดไปเที่ยวเตร่พ่อแม่เป็นคนที่โกงลูกก็ติดนิสัยพ่อแม่มาถ้าครูไม่มีศีลธรรมไม่ได้อยู่ในจริยธรรมเด็กๆที่ครูสอนมาก็ไม่เข้าใจถึงความเอื้ออาทรถึงความเดือดร้อนวันนี้เนี่ยพวกหนูๆเนี่ยรับเงินบริจาคมาแล้วอาจารย์จงรักอาจารย์สาธิตเกษตรให้พวกหนูรวบรวมข้าวของมาช่วยเหลือผู้สบภัยน้ำท่วมแสดงว่าพวกหนูเริ่มด้วยจิตใจที่เมตตาสงสารเมื่อคนตกทุกข์ได้ยากเราก็อยากช่วยใช่ไหมจ๊ะถูกไหมหนูทำไมเราถึงอยากช่วยเวลาคนตกยากเขาลำบากอันที่สองเพราะว่าเราอยู่ในสถานภาพที่ดีกว่าเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็แสดงว่าคนไทยโดยพื้นฐานโดยเนื้อแท้เป็นคนเอื้ออารีใครลำบากก็พร้อมจะช่วยได้สมัยโบราณนานมาแล้วที่ต่างจังหวัดที่หน้าบ้านเนี่ยเขาจะมีตุ่มน้ำหลุดแล้วใส่น้ำกินวางไว้เลยแล้วถังใครก็ตามเดินผ่านมาเดินทางมาหิวน้ำสามารถเอาขันน้ำเนี่ยตักน้ำจากตุ่มมาใส่แล้วก็กินน้ำนี้เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือความเอื้ออาทรซึ่งมีมาอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วแต่ความเอื้ออาทรตรงนี้เนี่ยมาในยุคนี้สมัยนี้มันเริ่มหายไปคนไทยเริ่มเห็นแก่ตัวมากขึ้นไม่เคยสงสารคนเพราะว่าบางคนอยู่ในสภาพที่ดีกว่าคนอื่นก็ไม่สนใจว่าเอ้ยลำบากก็ลำบากไปแต่การกระทำของหนูครั้งนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณเข้าใจไหมคำว่าจิตวิญญาณดวงวิญญาณของเราว่าจริงๆแล้วหนูกำลังเริ่มเรียนรู้ที่จะแสดงความเมตตากรุณาให้กับผู้คนแล้วความเมตตากรุณานี้เป็นบุญเป็นกุศลเชื่อในบุญไหมเชื่อค่ะเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะตอบแทนคนที่ทำบุญหนูทำบุญกับคนลำบากจะทำให้หนูเจริญรุ่งเรืองที่สำคัญทั้งหมดเนี่ยสะท้อนถึงครูของโรงเรียนสาธิตเกษตรภาคอินเตอร์ใช่ไหมว่าเป็นครูที่มีจิตใจงามระหว่างความสวยคนที่สวยกับคนที่จิตใจงามเลือกใครเราต้องเลือกคนที่จิตใจงามเข้าใจป่ะความสวยร่วงโรยไปได้แต่จิตใจงามจนกระทั่งตายก็ไม่หายไปไหนใช่ไหมท่านลูกให้เลือกระหว่างดอกกุหลาบกับดอกทองกวาวกุหลาบหอมสวยแต่พอผ่านไป2วันเหี่ยวทองกวาวไม่หอมแต่งามผ่านไป7วันก็ยังสดยังสวยอยู่เพราะฉะนั้นใจต้องงามใช่ไหมลูกจำได้ป่ะโอเคขอบใจมากมาถ่ายรูปด้วยกันมาม ีเด็กคนหนึ่งในกลุ่มเนี้ยค่ะแอนบอกว่าพรุ่งนี้นานาจะไปหาดใหญ่กันอยากไปไหมหนูไปด้วยได้ไหมคะบอกแล้วคุณพ่อคุณแม่อนุญาตเหรอหนูอยากไปค่ะคุณแม่น่าจะอนุญาตโอ้แบบเด็กน่ารักใช่ค่ะคือใจเข้ามาแบบเต็มร้อยจริงๆต้องขอบคุณครูที่สาธิตอินเตอร์โดยเฉพาะยิ่งอาจารย์จงรักอาจารย์จงรักนี่เป็นผมพูดยังไงดีน่าจะเป็นแม่แบบของอาจารย์รักชาติรักเด็กเหมือนลูกหลานแล้วก็จริงใจต่อเด็กจริงใจต่อประเทศชาติหายากมากคนที่เป็นครูบาอาจารย์แบบนี้อย่างนี้ต้องเรียกว่าแม่พิมพ์ของครูอีกทีนึงเป็นแม่พิมพ์ของครูจริงๆอาจารย์สุรัตน์เนี่ยค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะปิดเบรกกันด้วยเพลงที่เราจะส่งไปให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศเลยนะคะเป็นเพลงที่ทีมงานแล้วก็ ASTV ได้เตรียมเอาไว้สำหรับส่งกำลังใจอย่างแท้จริงสำหรับค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาค่ะ